ทองอุปถัมภ์โรงเรียนพระขนงพิทยาลัยนะคะแล้วก็โรงเรียนเทพศิรินร่มรามนั่นเองค่ะเอาล่ะค่ะน้องๆก็มาพร้อมกันแล้วนะคะ6โรงเรียนด้วยกันนะคะเอาล่ะสำหรับช่วงนี้นะคะช่วงแรกเลยนะคะ for the first challenge will be the spelling are you ready พร้อมไหมคะถ้าเกิดพร้อมขอเสียงดังๆหน่อยพร้อมไหมคะเอาล่ะค่ะน้องๆน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะตั้งใจฟังให้ดีๆนะคะแต่ละคำเนี่ยจะมีการอ่าน2รอบด้วยกันแล้วมีเวลา10วินาทีในการเขียนคำตอบที่ถูกต้องสะกดให้ถูกต้องนะคะและคำแรกของเราค่ะThe first word is irresponsibility. Irresponsibility. จะยาวนิดหนึ่งนะยาวนิดหนึ่งนะคะไม่เป็นไรถือเป็นการทักทายกันก่อนสำหรับข้อแรกนะคะหมดแล้วนะคะเวลานะคะตอนนี้นะคะชูป้ายเลยนะคะเป็นข้อรับน้องนะคะยากหน่อยนะคะให้คุณครูดังเคนนะคะช่วยเฉลยหน่อยนะคะ Mr. Duncan can you please help me out Yes correct spelling is number 5 has spelled it correctly I double R I'll have to read it so I can't remember I double R E S P O N S I B I L I T YIrresponsibility. Well done. That's very good. เก่งมากมากเลยค่ะที่ยาวมากนะคะสะกดได้ไม่เป็นไรทีมอื่นนะคะเอาใจช่วยนะคะอีกหลายข้อค่ะและข้อต่อไปนะคะคำถามคำที่สองของเรานะคะ and the second word is athletic. AthleticHey, Mr. Johnny, would you like to say that word again?Athletics. มีการช่วยนิดนึงนะคะ Athletics. That's a fourth time already. สีล้อแถมแอบบอกไปด้วยคำนี้ต้องได้นะคะเอาล่ะสีวินาทีของเรานะคะหมดแล้วนะคะตอนนี้ชูป้ายคำตอบเลยค่ะดันดันดันOkay, so the correct spelling is athleticsSo I'm afraid nobody got it correct, but everyone, a few people were very close. ขอเสียงปรบมือสำหรับข้อนี้ด้วยนะคะไม่มีใครตอบถูกไม่เป็นไรนะคะใกล้ๆแล้วนะคะ athletic นั่นเองนะคะนั่นคือหมายถึงนักกีฬานั่นเองนะคะลองคิดดูดีๆนะคะเพราะบอกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยคำถามของเราก็จะเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นข้อมูลที่น่าสนใจนะคะเกี่ยวกับประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ประเทศไทยนั่นเองนะคะลองคิดดูนะคะว่ามันเป็นคำตอบอะไรของเราได้หรือเปล่านะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะคำที่3ของเรานะคะพร้อมไหมคะคำนี้นะคะคือ biscuit biscuit ครูคริสคะ would you like to say one more timeBiscuit. Just to make sure. เอาละค่ะตอนนี้นะคะ10นาทีเราใกล้จะหมดลงแล้วนะคะหมดลงแล้วนะคะวางปากกาค่ะและชูคำตอบด้วยนะคะเอาละมาถึงคำศัพท์คำที่3แล้วนะคะ for the third questions that's the third word คุณครูคริสคะ so the correct spelling is B I S.C U I T. One, two, three. Is that three? Three people. That's right. One, two, and six. แล้วก็สามท่านนะคะน้องสามคนตอบให้ถูกต้องเก่งมากใครยังตอบไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะรอต่อไปนะคะไม่แน่คำถามคำศัพท์ต่อไปจะเป็นคำที่เรารู้จักไม่ได้นะคะพี่นัทคะ Would you do the honor for this word? Okay. The word is enormous. 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 Very sorry. สามรอบแล้วนะสามรอบแล้วนะคะสี่วินาทีของเรานะคะหมดเวลาแล้วค่ะโอ้โหคำนี้ก็ไม่ง่ายเลยนะยาวด้วย
number six. และเรียนเทพสิริเทพสิริโรคเก้าค่ะ E N O R M O U S นี่นะคะ enormous นั่นเองนะคะ enormous นะคะใหญ่มาก enormous นะคะเอาล่ะตอนนี้นะคะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะคะและคำศัพท์คำที่5นี้นะคะเป็นคำสั้นๆที่น้องๆน่าจะรู้จักกันนะคะโอเคคำนี้นะคะก็คือ poem poem พี่เจนคะขออีกทีได้ไหมคะ poem 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 โอ้บางคนบอกง่ายเลยบางคนก็กำลังสะกดอยู่นะคะเอาล่ะตอนนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะชุบป้ายออกมาเลยค่ะ poem poemโอเคพี่เจนคะมีคนถูกหลายคนนะคะ a lot of people got it correct but the correct word the correct spelling is p o e m poem แปลว่าบทกลอนนั่นเองนะคะขอเชิญความมือให้กับน้องๆด้วยนะคะผ่านไปแล้ว5ข้อของเราในช่วง spelling นั่นเองนะคะเรียกว่าน้องๆเนี่ยเก่งมากเลยนะคะก็เดี๋ยวตอนนี้ขอเชิญน้องๆลงไปพักกันก่อนนะคะแล้วนะคะช่วงความรู้รอบตัวนะคะแล้วก็ต้องตั้งใจฟังคำถามให้ดีๆนะคะขอเสียงปรบมือ